ขอพระราชทานกราบทูลเจ้าฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้านางคาริสาวัฒนเกตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยรู้สึกปิติยินดีเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าพระบาทได้เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีมอบทองคำในวันนี้ชาวไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงปราบเรื่องรอบคอบและเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงประชาและแผ่นดินเป็นล้นพ้นที่ได้ทรงรังสรรค์และพระราชทานทุนสำรองไว้ในระบบการเงินการคลังของชาติมาแต่โบราณกาลธนาคารแห่งประเทศไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าของไทยเราที่ต้องฟังฝ่าประสาทนานาประการกว่าจะวางรากฐานบ้านเมืองให้ลูกหลานได้อยู่อย่างผาสุกร่มเย็นตราบจนถึงรัชกาลปัจจุบันครั้งเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปีพ.ศ. 2540หลวงตามหาบัวแทนสามพันโนได้เมตตานำพาประชาชนเพิ่มเติมทุนสำรองเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของทางหลวงมากยิ่งขึ้นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถก็ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ถวายเข้าร่วมในโครงการช่วยชาติกับหลวงตามหาบัวยานสัมพันโนนับว่าเป็นมหาอุดมมงคลอันยิ่งใหญ่ต่อโครงการช่วยชาติของหลวงตามหาบัวยานสัมพันโนและใต้ฝ่าพระบาทก็ทรงสนับสนุนส่งเสริมโครงการช่วยชาติถวายหลวงตามหาบัวยานสัมพันโนมาโดยตลอดทั้งที่เป็นพระราชทรัพย์คือทองคำจำนวนมากและที่เป็นพระเมตตาด้วยประการต่างๆเป็นกำลังใจและพระกรุณาที่ควรอย่างยิ่งแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระวรกาศกับทูลว่าทองคำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานในครั้งนี้จำนวน48แท่งน้ำหนักรวม600กิโลกรัมจะนำเข้าเป็นทุนสำรองเงินตราเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของชาติและจะดูแลรักษาให้มีความมั่นคงตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคและหลวงตามหาบัวยานสัมพันโนสืบไปเมื่อรวมกับทองคำที่ได้รับมอบ13ครั้งก่อนหน้านี้จะรวมเป็นทองคำ931แท่งน้ำหนัก 11,630.27 กิโลกรัมสุดท้ายนี้ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกและบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งข้าพุทธพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลใต้ฝ่าพระบาทให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งประสงค์นิกรชาวไทยสืบไปควรไม่ควรและแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พรเอาไว้ให้พรคือให้พรพร้อมหน้ากันเลยใครใครเกิดหน้าผมเลยยะถาเออยะถาแล้วก็จะให้รักษาพิงเออนี่เอาไว้ดีละพอดีละ
ให้พรแล้วบอกนะถ้าจะให้พรให้บอกบอกให้พรนะเริ่มได้แล้วเริ่มได้ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสาเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนาระโสยถามณีโชติระโสยถานิยมิวังวิวันตุสัพพะโรโควินาตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกขิตสัพพิติโยวิวัตตันตุสัพพะโรโควินาศสัตุมาเตภวัตตันตรายโยทุกขิตติกายุโกภวสัพพิติโยวิวัตตันตุสัพเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้มีการรับไป
2กิโลครึ่ง1แท่งเป็นรูปของคุณเจริญสิริวัฒนภักดีที่ถวายที่ทองที่อยู่ในนี้แล้วสติเป็นของพระมาThank you.
ให้มันหนีบด้วยให้มันกัดด้วยล่ะดีพอกองทัพกษัตริย์เสด็จกลับกองทัพลีงนี่พึบเลยเจ้าได้กองทัพลีงจะได้อะไรวะเกิดกันแล้ววะไปหมดแล้วละทองคำก็ไปแล้วอะไรไปหมดแล้วเอาแล้วเราไม่ได้บอกอะไรวิญญาณวจกรทายกทายิกาของเราเวลาพระที่ท่านมาจากวัดต่างๆขาจะกลับไปแล้วมีอะไรแจกท่านไปถวายท่านไปนะพวกทยทานต่างๆมีอะไรแจกจ่ายกันไปแจกจ่ายกันไปนะเราไม่ได้บอกมีอะไรอะไรให้จัดแจกจ่ายไปตามวัดต่างๆให้ทั่วถึงกันหมดนะแจกจ่ายไปเลยแจกจ่ายไปเลยนี่เขามาทานด้วยศรัทธาของเขาให้จัดการแจกจ่ายไปได้เลยนะมาแล้วเอามาโทนี่ก็ฟีเรียกว่าโทเอายกเสร็จแล้วเรื่อยไปแล้วละมาแล้วดอกไม้งามของคนสวยสองสาวมาแล้วสองสาวสวยมากดอกงามก็สวยสามสาวตามกันมาก็ดอกไม้สวยๆทั้งนั้นแหละตัวนี้ด้วยใจที่ผู้รับดอกไม้ดีที่ริ้วที่เลยคอยเบาบางคนคนเข้ามาเอาทีเดียวให้เลยแล้วเราก็ไอ้เหลืออันนี้มีเต็มกรุงเทพกันเหลืออันเดียวนี่พอดีเลยรัดเลยรัดเลยลงเลยรัดเลยรัดขอลงไปทองคำ7.50 บาทครับให้ทำให้ถวายทำบุญให้พ่อค่ะเออพ่อได้ทุกสิบวันหลวงปู่เทียนครับอะไรเนี่ยครับจากเมืองกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีเท่าไรเนี่ย 5,000 บาทกับ300ครับเออพอใจพอใจ
ทองคำ5บาทครับเออพอใจก็จะเยอะละทองคำจะเยอะจะเยอะพอใจก็ว่ามันโดนหัวคอยเยอะเตี้ยใหญ่ๆอ่ะเตี้ยใหญ่ก็จะว่าโดนหัวคอยเยอะจะกลับว่าแล้วว่าแล้วออกว่าแล้วออกเขาจำมาเขาบอกว่าว่าแล้วออกว่าแล้วออกคนแรกอยู่ข้างล่างบางข้างบนแน่อยู่ข้างล่างก็พอใจคนถวาย 2,000 นะลิขิตเขาถวาย 20,000 ครับเหลือครับถ้ายอมรับเขาถวายต้องตามเป็นเช็คไอ้ดอลลาร์100ดอลลาร์แล้วก็ยอมเลขา 1,000 บาทครับเหลือครับเหลือไปไปเรื่อยๆ 20,000 ลิขิต 20,000 ครับคนสดครับอันนี้คน 2,000 คุณตั๊บดอลลาร์100หนึ่งร้อยดอลลาร์มีร้อยเหรียญครับขอโอกาสเจ้าค่ะหลวงตาเจ้าค่ะวันนี้ได้40,000 6,500 เจ้าค่ะพอใจก็มีอาจารย์แปดนิ้วค่ะถวาย3,000ค่ะแล้วก็มีของสามค่ะเช็ค2,500เจ้าค่ะมีสุขภาพ20,160ไปเย็นไปเย็นไป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 พอใจพอใจใส่เลยบวกแก้มใส่เลยบวกแก้มเข้าตาฟ้าก็มาเอาออกกับหัวเอาใส่เลยเสื้อเหลืองเอาบ้างลงเอาใส่เลยบวกแก้มเอาใส่ใส่เลยอวดเข้าตาฟ้าของใส่ตาฟ้ามาจับบวกออกไปอาจารย์ไม่เรียนไปด้วยเนี่ยว่ากองทัพใหญ่มาแล้ววันโสกะลาก็คือท่านพ่อลีนะปากน้ำอ่ะน่าจะมุนปากน้ำที่ทุกคนทำมาตลอดโสกะรามเจ้าค่ะนางฟ้าเทวดาทั้งหลายจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมากราบถวายทองคำจำนวน
46บาทเงินสงฆ์โลก 100,000 บาทเจ้าค่ะว่าแล้วเด็กแล้วก็เส้นโอ้ดีแท้เลยเนี่ยเฮ้ยกุ้งเจ้าค่ะเออป้อมเจ้าค่ะกุ้งนะกุ้งเจ้าค่ะเออพอใจพอใจป้อมเจ้าค่ะเออลูกศิษย์ก้นกุฏิพระหลวงตาเจ้าค่ะเออต้องงั้นสิเอาพอใจพอใจพระหลวงตาให้อยู่ตรงก้นกุฏิแล้วอย่าเพิ่งเขียนลงไปไหนนะเจ้าค่ะเออเอาเอาออกเลยกำลังเข้าว่าเด็กเด็กได้ขอคำมามาจ้ะเออเอาเอาว่าหกบาทเจ้าค่ะอันนี้หกบาทเจ้าค่ะเอาว่าไปครับรวมทั้งหมด46บาทเจ้าค่ะเออมีทั้งดอกบัวทองคำมาละ1บาทเจ้าค่ะเออทางฟ้าองค์เล็กจ้าค่ะทางฟ้าองค์เล็กถวายทองคำเป็นทุ่มดอกบัวเงินได้ไปหนึ่งบาทเจ้าค่ะพอใจยกยกไปเลยยกไปเลยขายเสียงเพลงด้วยค่ะว่ามันเลกับคณะสวนสวรรค์ชั้นดาวดินค่ะเขาเข้าไปที่พงค่ะเขาเข้าไปที่พงไกลานเทียมจิตอัญเชิญพระพุทธองค์เสด็จนำมาด้วยค่ะนี่จะดอลลาร์แล้วแต่มาไปพุ่งเธอบูชาของพระหลวงตาเจ้าค่ะมาจากที่ท่านหลวงตาได้นำมาแสดงให้แก่ลูกศิษย์ลูกหลานทั้งหลายเจ้าค่ะเป็นแผ่นดินทำแผ่นดินทองเจ้าค่ะหลวงปู่สาวกันตัดสีโนเจ้าค่ะกันตัดสีโนแปลว่าอะไรนะเจ้าค่ะแปลว่ามีศีลเป็นที่รักสาธุหรือผู้รักศีลเจ้าค่ะลูกศิษย์ทั้งหลายก็รักทั้งศีลแล้วก็รักพระหลวงตาด้วยเจ้าค่ะผู้มั่นค่ะมีทำเป็นทีละอันนี้เป็นที่รักของศิษย์พระหลวงตาเจ้าค่ะอันนี้นะมีเงินเป็นที่รักมีทองมาอันนี้ไม่มีอะไรมีตอนล่าเป็นที่รักไปเลยไปเลยเอาแยกทางแยกทางนี่แล้วก็พูดไปแล้วก็พูดไปหลวงปู่แหวนมาไปที่นี่ดูระบายเรื่อยๆเข้าไม่ใช่หมอเลยเข้ามาเปิดทางให้ทางทางที่หลวงตาเอาเข้าคำหลวงคือหัวใจคนไทยทั้งชาติเจ้าค่ะวางใจเปลี่ยนทองคำกับว่าด้วยไปเออไปว่าโทษมันอยู่มาเยอะนะมากันเยอะเดี๋ยวมันดื้อเอาหมุนไปกันโน้นโทษไม่มีที่ลงอ่ะได้ไปหมดแล้วเรียกเขาแท้เลยการจราจรทางสาราร่วมมือกับสถาบันพระโลกนะคะ50,000
พอใจพอใจอะไรโชว์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 มองหักของผ่านทั้งสองสถานค่ะทางแรกค่ะที่ฉันไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายขอตั้งจิตน้อมใจถวายทองคำจำนวน15บาทเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาขอให้ได้สงแห่งบุญทั้งกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งหมดตั้งแต่อดีตภพอดีตชาติจนถึงภพชาติปัจจุบันในวันนี้พุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังด้วยกายวาจาใจของข้าพเจ้าบนแผ่นฟ้าและแผ่นดินขออาราธนาเพื่อของพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพอำนาจบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าทุกองค์ที่จะมาตรัสรู้หน้ามากกว่าไม่สันคอกพระมหาสุขแท้เสกอำนาจบารมีธรรมขององค์หลวงปู่มั่นเป็นประธานขอน้อมถวายผลบุญข้าพเจ้าให้แก่หลวงตาพระมหาบุญสัมปันโนขอให้ข้าศรีทั้งห้าของท่านมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเพื่ออยู่เป็นร่มโพร่มใสของลูกหลานสืบไปต่อไป120ปีขึ้นไปเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเขาบ้าเขาบ้ากับว่าคนอย่างแรกใช่ป่ะเลยปันสบายพระไปเอายกปันสบายพระค่ะมีค่ะมีค่ะเอาปันสบายพระด้วยเอาส่งปันสบายพระอร่อยแค่ปันสบายพระด้วยไปปันสบายพระประเทศนั่นประเทศสบายพระประเทศสบายพระเสร็จแล้วใจพอนพอดีพอดีใจพอนให้พร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 ยะถาวาลิวะหาปุราปริปุเรติสาคารังเอวเววิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจโตสาเพปุเรโตสาคปา
จัตโทวันนรโสยถาวิโชเตนิระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวัชรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีดิสดิจังธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังทางนพดลบอกว่าใครสนใจเลือกทางหลวงรอแป๊บนึงสองแป๊บก็ได้ครับสองแป๊บว่าผมมีญาติโยมก็สนใจเรื่องทางหลวงอาจารย์นพดลจะมาชี้แจงครับผมไปยี่ไปชี้แจงเอาชี้แจงไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอลุงตานั่นก่อนบ้างครับผมให้ลุงตาเสร็จก่อนครับผมเราอยากฟังกับฟังไม่อยากฟังกับประโยชน์เราชี้แจงไปไปหูที่จะฟังมีเยอะไปหูนี่มันหูจะแบกแนวแหละมันเหนื่อยว่าหูแล้วนี่มันหูจะแบกแนวแล้วมันเวลามันจะตายแล้วเอาประกาศอ่านให้ฟังให้ฟังไปหูแบกแนวก็ไปเราจะอ่านก็อ่านเรื่อยอ่านอ่านที่นั่นแล้วให้ชัดเจนทั่วถึงกันไปขอกราบพระแม่ครูบาอาจารย์นะขอเรียนข่าวให้ท่านนักวิชาการแขกผู้มีเกียรติแล้วคณะศิษย์ที่ทราบข่าวเรื่องที่จะจัด เวทีประชาเสวนาเรื่องกฎหมายเพิ่มหยัดเงินตรากับทางออกปัญหาการเงินการคลังของชาตินะฮะที่สถาบันพระปกเกล้าจะเป็นเจ้าภาพจัดเมื่อเช้านี้ได้ข่าวว่าจะขอเลื่อนนะทางผู้จัดคือสถาบันพระปกเกล้าจะขอเลื่อนไปก่อนเพราะฉะนั้นรายการวันที่21วันศุกร์นี้ก็ไม่มีนะฮะไม่มีก็เรียนให้ลูกศิษย์ลูกหาทราบเพื่อจะได้ตามพระแม่ครูบาอาจารย์ไปฟังเทศที่กสทนะที่21ก็ลงทางเราขอเลื่อนคือทางเขาเลื่อนงานของเราไปก่อนการเลื่อนครั้งนี้ถ้าเผื่อว่าคิดในแง่ที่เป็นเชิงสร้างสรรค์นะฮะก็หมายความว่าเลื่อนไปเพื่อให้รอให้มีรัฐบาลที่จะรับผิดชอบแน่นอนว่าใครจะต้องจะดูแลกระทรวงการคลังต่อไปเนี่ยจะได้มาร่วมกันคิดหาทางออกกับพวกเรานะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของเราไปปฏิบัตินะก็ถือว่ามีผลดีการเลื่อนไปก่อนก็มีผลดีก็ขอคิดเป็นเชิงบวกอย่างนั้นไปก่อนนะแล้วเมื่อมีรัฐบาลแน่นอนก็จะได้พยายามติดต่อเพื่อให้เกิดบรรยากาศของการฟังปัญหากันและร่วมกันหาทางออกแต่ก็ขอเรียนไว้ว่าทางคณะผู้ดำเนินการในนามขององค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะไม่ได้ไปสัญญิงสัญญาอะไรกับเขาจะไม่ได้ไปรับเงื่อนไขเขานะถ้าบอกว่าเขามีข้อเสนออะไรที่พยายามจะที่จะเจาะเข้ามาในคลังหลวงเราก็จะยังไม่มีการรับปากไม่มีการตกลงต้องถอยกลับมาขอเรียนขออนุญาตจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซะก่อนเพียงแต่ว่าเราไปรับฟังปัญหาของชาตินะเขาคิดยังไงเขามองยังไงมันเป็นจริงหรือเปล่านะเพราะที่เขาโฆษณานะโฆษณาเราไม่แน่ใจว่าเขาโฆษณาหลอกเราหรือเปล่าหรือว่ามองคนละมุมถ้าคิดในแง่ดีๆก็คือมองคนละมุมถ้าว่าเรามาพบหน้าพร้อมๆกันการมองปัญหามันอาจจะชัดเจนขึ้นและตรงมุมกันขึ้นอย่างบรรยากาศวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยมาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่ว่าเขาดีใจว่าเขาได้มารับทองคำแต่เขาเห็นว่าเราพร้อมที่จะรับฟังเขาหลังว่าเรารับฟังเขาแล้วเนี่ยผลสุดท้ายเราเองจะได้เจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นแนวร่วมของเราไม่อาจจะให้นักการเมืองหรือไม่อาจจะให้คนโลภเนี่ยเข้ามาลักมาขโมยเอาคลังหลวงของเราได้นะเจ้าหน้าที่แห่งของธนาคารแห่งประเทศไทยเองจะคอยบอกคอยเล่าคอยระวังให้เรานะเพราะฉะนั้นบรรยากาศที่องค์พระแม่ครูอาจารย์ได้เมตตามอบทองคำในวันนี้ก็จึงเป็นประโยชน์ในการสร้างบรรยากาศของความเป็นมิตรระหว่างเรากับธนาคารแห่งประเทศไทยนะ
เมื่อก่อนนี้เราเข้าไปเขายังไม่ค่อยอยากเขาอยากจะวิ่งหนีเราแต่วันนี้เขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ามาหานะแล้วก็หลังจากวันที่21หลังจากวันที่21เมื่อมีรัฐบาลแล้วมีเวทีมีความเคลื่อนไหวไงก็จะได้กราบเรียนพ่อแม่ครูบาอาจารย์และแจ้งให้ลูกศิษย์ลูกหาทราบต่อไปนะตกลงเป็นอันว่าวันศุกร์นี้ว่างเชิญไปฟังพ่อแม่อาจารย์ได้ตามอัธยาศัยไปฟังเขาเป็นการไปฟังเฉยๆยังไม่ได้มีสัญญิงสัญญาอะไรทั้งนั้นไปฟังแล้วอยากจะนำความที่ฟังมากราบเรียนท่านหลวงตาครั้งหนึ่งไปเอาความที่ไปฟังมาเนี่ยมากราบเรียนหลวงตาครั้งไปฟังเพื่ออะไรแบงค์ชาติไปฟังที่แบงค์ชาติครับแล้วใครไปฟังก็โทรแทนที่อาจารย์ก็ประโยชน์โทรแทนนี่ไปฟังโทรแทนแรกคนนั้นเป็นสุดนี่ผมเพื่อให้ผู้แทนเข้าไปฟังเหรอใช่ป่ะทีแรกนัดวันศุกร์แล้วเขาเลื่อนก็รอว่าเขาจะนัดครั้งใหม่หรือเปล่าถ้าไม่นัดก็แล้วไปถ้านัดก็พิจารณากันต่อไปคือเขาต้องการเลื่อนอยู่เหรอเลื่อนอะไรเลื่อนที่เขาจะนัดให้เราไปฟังเขาไปคุยกับเขาแล้วไปคุยกันเขามีปัญหาที่ชาติยังไงเขาจะหาทางออกยังไงเราเห็นสมควรหรือไม่สมควรคุยฟังกันเขาจะต้องไปอะไรหาทางออกอะไรก็ที่เราไปฟังเขาเนี่ยฟังเขาพูดว่าเขามีปัญหาของชาติยังไงบ้างแล้วเรารับอันนั้นมาเฉยๆเราไม่ได้มีความเห็นอะไรแล้วยังไงเดี๋ยวท่านอาจารย์รบกวนจะกลับเรียนตายครั้งถ้าไปฟังแล้วนะแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องไปฟังเพราะเขาเลื่อนยังไม่กำหนดมาธรรมดาเขาเชิญพวกเราไปฟังครับผมเขามีสัมมนานะครับผมฟังเรื่องอะไรเรื่องทางหลวงแน่ครับผมเขาจะชี้แจงให้ฟังนะครับผมแล้วก็เชิญไปที่นี่ปรากฏว่าเขาเลื่อนไปก่อนครับผมเป็นการจะบายเขาเยอะเขาเลื่อนไปแล้วเราขอให้เขาพูดให้เราฟังครับผมแต่เราขอให้เขาพูดให้ฟังแต่ว่าเราบอกเราไม่รับปากว่าเราจะเชื่อเขาทั้งหมดถ้าเกิดเราจะยอมไม่ยอมไงเราต้องขอให้กลับมาพอดีแล้วเขาก็ไม่รับปากว่าเขาจะหลอกเราหรือไม่หลอกเราเขาใจมันไม่แย่อยู่ในใจเลยตอนนี้ที่เขาที่ผ่านมาคราวที่แล้วผมเขาอ้างถึงนี่1.4 ล้านล้านตั้งแต่ปี2545 2545ตอนที่หมอกอุ๋ยมากราบพระแม่ปุญญาครั้งหนึ่งว่าให้เอาดอกเบี้ยจากข้างหลวงเนี่ยผมไปใช้นี่ซึ่งเขาก่อกันมาตั้งแต่ปี40เนี่ยผมแล้วเขาบอกว่าพระอาจารย์อนุญาตแล้วเขาก็ไปออกกฎหมายไว้เมื่อปี45ว่าให้ทางหลวงเนี่ยต้องรับผิดชอบนี่ 1.4 ล้านล้านผมคือเป็นเหตุให้เขาต้องมาหาผลประโยชน์จากทางหลวงเขาอ้างว่าอย่างนี้ผมคราวที่แล้วตอนที่กฎหมายที่เขาเข้าไปแล้วถอนออกมาเนี่ยผมเขาอ้างว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีภาระต้องใช้นี่1.4 ล้านล้านตั้งแต่ปี2545ซึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาอ้างว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้อนุญาตให้หมอหมุยเมื่อปี45เขาบอกว่าหลวงตาเป็นคนอนุญาตครับผมอนุญาตผมกดใจแล้วก็จำไม่ได้แล้วเมื่อปี45ไม่ได้อนุญาตส่วนใหญ่เขาจะเอาดอกเบี้ยดอกเบี้ยไปใช้แล้วก็ออกพันธบัตรหลังจากขายพันธบัตร2ชั่วโมงที่ว่าหมดนะครับก็เอามาใช้คืนอย่างเดิมแต่ปรากฏผลที่หลังว่ายังเปิดในครั้งหลวงนี่ไว้ให้รุ่นหลังนี่มาครับคราวที่ขายพันธบัตรนะครับผมก็จะได้ว่าเขาไปซื้อสารบ้างอย่างนั้นใช่ครับใช่แน่เพราะนั้นก็รู้แล้วสิเอาละวันนี้ไม่มีการมันเราพูดอะไรไปหรือว่าเรื่องคำนี่เอาไปมาไอ้เรื่องโลกอย่างนี้แม่มันฟังไม่ได้ของเราต้องฟังไว้นะขึ้นอย่างสมบัติจองที่นำเข้าข่าวหลวงจากพี่น้องสลายแม่บาทหนึ่งก็ไม่เคยแตะว่าก็เลยนะอันนี้เราทำก้าวอย่างนี้เดินอย่างนี้ทำแต่โลกมันเดินแบบไหนที่มันหลอกเรามันก็เชื่อไปโลกสกปรกI'm going to go to the hospital.
้าพระพุทธเจ้าเรียนหลวงพ่อพระเจ้าตาเราตาเราถามต่อให้ว่าได้หรือก็จะเรียนตาเราเรื่องนั้นเรื่องนี้มันต้องไปไปThank you.